จอกันในครั้งแรกเหรอก็มีพี่ชายคนนึงแนะนำบอกว่ามีน้องผู้แทนมาใหม่น่ารักด้วยก็เลยรูปให้ดูก็เลยบอกน่ารักดีหลังจากนั้นก็เลยเชียร์พี่เขาบอกพี่นัดเจอนัดกินข้าวเลยดีกว่าพอหลังจากนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นครั้งแรกในการได้พบเจอกันก็ในเช้าวันหยุดของอุ๋ยพี่ยุทธเขาก็โทรมาชวนไปทานข้าวแล้วก็บอกว่าเนี่ยจะมีเพื่อนพี่ไปด้วยนะคนนึงอุ๋ยก็อยู่บ้านว่างๆไม่ได้ไปไหนก็ตอบตกลงไปไปได้ค่ะพี่ในการเจอกันครั้งแรกเหรออุ๋ยก็เป็นผู้หญิงที่มีบุคลิกที่น่ารักแจ่มใสอัธยาศัยดีมีมุมมองการใช้ชีวิตที่ดีต่างๆดูแล้วน่าศึกษาน่าค้นหาจะเป็นรถยนต์ท้องถนนก็คือฉันหากจะเป็นพระจันทร์แน่นอนฉันต้องเป็นดาวจะอยู่เคียงข้างประทับใจดอนตรงที่ว่าเขาอ่ะจะดูแลอุ๋ยดีมากก็มีวันนึงอุ๋ยบอกเขาว่าเนี่ยอุ๋ยต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อรับการผ่าตัดแล้วก็การผ่าตัดครั้งนี้จะมีคนทั้งอุ๋ยมีลูกยากเขาก็เข้าใจแล้วก็ปลอบใจให้กำลังใจอุ๋ยตลอดจนกระทั่งถึงวันผ่าตัดก่อนผ่าตัดแล้วก็หลังผ่าตัดเนี่ยเขาจะดูแลอุ๋ยดีมากพอผ่าตัดเสร็จกลับมาอุ๋ยฟื้นอุ๋ยก็บอกว่านอนหนูหิวว่าแล้วดอนเขาก็เอาข้าวต้มเอาอาหารเนี่ยมาให้อุ๋ยมาป้อนอุ๋ยทานในระหว่างนั้นก็พอดีตอนนั้นดอนกำลังต้มข้าวต้มอยู่พอดีเลยเหมือนรู้ใจกันเลยว่าอุ๋ยกำลังจะมาก็พอหลังจากที่เจ้าหน้าที่เข็นรถเข้าเข็นเตียงผู้ป่วยเข้าที่ห้องก็ดอนก็เอาข้าวต้มมาให้อุ๋ยโดยที่ถามอุ๋ยอยู่ไหมก็อุ๋ยเป็นอย่างที่ดอนคาดไว้อุ๋ยหิวหิวมาก จากนั้นก็ต้มข้าวต้มแล้วก็เตรียมพวกของต่างๆไว้เพียบเลยแต่พอหลังจากที่กินข้าวต้มเสร็จเรียบร้อยก็เกิดอาการเริ่มจากขั้นตอนต่อไปพออุ๋ยทานข้าวต้มเสร็จอุ๋ยก็บอกว่าดอนเขาหิวขนมมากเขาอยากกินขนมแล้วสักพักดอนก็หายออกมาจากห้องแล้วก็กลับมาพร้อมกับขนมถุงใหญ่เลยในตอนแรกดอนก็ไม่ได้เตรียมไว้หรอกก็ใครจะนึกก็ปกติแล้วคนผู้ป่วยหลังจากห้องผ่าตัดแล้วเนี่ยก็ส่วนใหญ่เขาจะให้กินแต่อาหารอ่อนเราก็เลยไปถามแพทย์และก็พยาบาลว่าผู้ป่วยสามารถทานได้หรือยังพอเขาบอกว่าไปทานได้ปุ๊บเท่านั้นแหละผมเลยรีบไปหาซื้อมาเรียบร้อยเป็นถุงใหญ่ๆหิ้วมาให้อุ๋ยเพื่อป้องกันความหิวต่อไปแต่ฉันยังยืนอยู่ตรงนี้จะรักเธอทั้งหมดใจที่Baby, I love you. Bidibabo. Baby, I love you. Bidibabo. Baby, I love you. แต่งงานยังไงสุดท้ายกับพี่เลยครับ5432ไหมครับขอแต่งงานยังไงอะหรอก็ไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์เป็นพิเศษอะนะเพราะว่าดอนเขาก็เป็นคนเฉยเฉยเซอร์ไพรส์อะไรไม่ค่อยเป็นเพราะเขาเป็นคนอย่างเงี้ยแหมก็ดอนเป็นคนไม่ค่อยโรแมนติกเนาะจะหาเซอร์ไพรส์อะไรทีก็โดนดักซอไว้ตลอดเลยอ่ะแต่ก็ยังไงก็พยายามที่จะเซอร์ไพรส์เรื่อยๆนะก็มีเหตุการณ์นึงก่อนหน้านี้อุ๋ยได้ไปเที่ยวเกาหลีกับดอนสงสัยเขาจะถูกแบบอุ๋ยพูดกดดันเยอะไงว่าไม่มีขอเซอร์ไพรส์ไม่มีขอแต่งงานเหมือนคนอื่นเขาบ้างเลยทีนี้เขาก็เลยแอบเอาแหวนมั่นไปด้วยแล้วก็เราได้ขึ้นไปเที่ยวบนโซลทาวเวอร์กันเขาก็เขาแต่งงานบนโซลทาวเวอร์นั่นแหละก็ตั้งใจอ่ะไม่ได้แอบอะไรมากมายก็ตั้งใจเตรียมใจไว้แล้วเห็นบรรยากาศดีๆหน้ากากอากาศหนาวๆเย็นๆสบายๆวิวสวยๆจ้าก็เลยอยากจะขอแต่งงานบริเวณบรรยากาศดีๆนะถูกกดดันเยอะดิโอ้ไม่ใช่เตรียมตัวมาแล้วเดี๋ยวทำอะไรดีก็ขออย่างนั้นแบบจ้าจริงอ่ะเพื่อรักแต่เธอเท่านั้นไม่มีวันเปลี่ยนบอกดอนว่าอุ๋ยจะเป็นภรรยาที่ดีให้กับดอนเราจะดูแลกันและกันแบบนี้ตลอดไปถ้าดอนมีความสุขอุ๋ยจะคอยยืนข้างๆหัวเราะไปกับดอนถ้าดอนมีความทุกข์อุ๋ยก็จะคอยอบกอดให้กำลังใจดอนไม่ห่างไปไหนนับจากนี้ไปจากที่เราเคยคลาดกันอุ๋ยจะขอใช้เวลาที่เหลือต่อจากนี้เพื่อชดเชยเวลาที่เราไม่ได้พบกันนะคะดอนดีใจที่มีอุ๋ยเป็นคู่ชีวิตและเป็นแม่ที่ดีของลูกดอนในอนาคตดอนจะคอยอยู่เคียงข้างเป็นคอยเป็นกำลังใจให้อุ๋ยตลอดไปแม้ว่าจะลำบากยากเข็ญสักเพียงใดก็ตามเราจะมีกันและกันตลอดไปนะครับที่รักของดอนฉันต้องคู่กับเธอต้องมีแต่เธอคู่กันเสมอตลอดจะนิรันดร์
ท่านั้นไม่มีวันเปลี่ยน